ราเช่ารถจิ๊บมาจ้าตอนนี้นะคะออมนัดอยู่ที่เกาะสมุยคลิปนี้นะเราจะพาทุกคนขับรถรอบเกาะสมุยเพราะว่าเราเช่ารถจิ๊บมาจ้าหลักๆเราจะพาไปประมาณ3จุดที่มาถึงสมุยแล้วต้องไปถ่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีที่ไหนสวยๆบ้างเพราะว่าคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าต้องได้รูปเดี๋ยวเราพาไปดูรถจิ๊บก่อนละกันว่ารถจิ๊บเราเป็นยังไงไหนนำไปสิคะเมื่อกี้พี่เขาพามาว่าไง ใครก็ได้นะคะส่งเสื้อมาหน่อยนะคะเสื้อค่ะนี่ค่าเช่ารถจิ๊บนะ 1,500 บาทนะครึ่งวันบ่ายถึงค่ำเลยถ้าจะเปิดประทุนอ่ะก็คือนี่ตรงนี้แหละแล้วดึงออกเดี๋ยวค่อยไปเปิดประทุนอันนี้เราเปิดประทุนได้นะสีขาวสวยงามมากสีน้ำตาลหรูหรามากนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้วยรถคันนี้กันนะคะทุกคนสมาชิกของเรามีพี่ใหม่นะคะแล้วก็พี่ตานะคะขนของขึ้นรถกันแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันค่ะจุดถ่ายรูปจุดที่1แล้วนะทุกคนอันนี้เป็นโซนเส้น1470นะขับมาทางท่าเรือบ้านท้องกรูดเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้เสร็จเราก็จะไปถ่ายตรงมะพร้าวที่มันยื่นออกมากัดทะเลเนาะไปโอ้สวยมากบ้านท้องกูดนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงนี้มันเป็นต้นมะพร้าวต้นเดียวที่ยื่นออกมาตรงทะเลนะข้างหลังนั้นเลยไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเป็นชุดก่อนเนาะรถกันตรงข้างทางนี้แล้วนะก็ถ้าใครขับไม่ค่อยชินก็แนะนำแค่มาจอดตรงที่ป้ายที่เขียนว่าที่จอดรถเท่านั้นค่าฝากรถ40บาทจ้ะแล้วก็ดูทำอะไรกันอ่ะเป็นไมเคิลแจ็คสันหรอไมเคิลแจ็คสันงานไอ้เหี้ยเดินมาประมาณ2โค้งแล้วก็2หอบนะมองทางซ้ายมือป้ายอยู่นี่2โค้งนั้นแหละที่เป็นทางถนนน่ะนี่ถ้าใครขับรถ 4-wheel มาก็จอดได้เลยไม่ต้องไปเดินขึ้นแบบออมนัดเนาะถึงแล้วนะคะที่นี่เดี๋ยวจ่ายค่าเข้าคนละ20บาทแก้ไขนิดนึงนะคะทุกคนขึ้นมาคนละ40บาทนะคะเนื่องจากว่าเราดูคลิปของปีที่แล้วเขาขึ้นมา40บาทนี่
ล้วนะสำหรับวันนี้เราขับรถมาที่หาดหน้าทอนนะคะตรงนี้ก็จะมีซากเรือที่เราอยากจะถ่ายรูปกันนะก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินพอดีเลยมีซากเรือให้ถ่ายประมาณ3จุดเลยนะก็มีจะมีตรงนี้อันนึงแล้วก็นี่อันนี้อันนึงแล้วก็ตรงหาดตรงนั้นอีก1อันนะก็เลือกเลยว่าอยากจะถ่ายซากเรือไหนนะตรงนี้มันก็จะเป็นจุดตรงหน้าสถานีตำรวจนะก็สามารถมาจอดรถตรงนี้ได้นะรอแสงอีกนิดนึงแล้วก็ไปถ่ายรูปกันที่ตรงนี้นะนี่ออมเข้าสู่โหมดไซเลนกี่เมตรก็ไม่รู้ฮัลโหลเฮ้ย500 เมตรวิวข้างหลังก็คือหมู่เกาะอ่างทองนี่